กันทีการฉลองเทศกาลอารีรายออีดินอัซฮานะครับชาวไทยมุสลิมปัตตานีครับรวมพิธีละมาดคณะเทชาวยาลาส้วมชุดมลายูอัตลักษณ์พื้นถิ่นฉลองเทศกาลอารีรายออีดินอัซฮาครับเมื่อเรียกว่านะครับที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในชาวไทยมุสลิมได้เดินทางมาพร้อมบุตรหลานครับเพื่อมารวมพิธีละมาดเนื่องในวันตรุษอีดินอัซฮาหรืออารีรายอหรือวันอีดไงนะครับฮิจเราะห์ศักราช1445โดยมีนางพาติเมาะสดีมาสดียามูนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยบุตรสาวก็ได้เดินทางมารวมละมาดพร้อมต่างได้นำน้ำดื่มและก็นุ่มนะครับมารวมแจกจ่ายผู้มาละมาดด้วยนะครับการละมาดวันตรุษอีดินอัซฮานะครับหรือถือเป็นศาสนกิจที่สำคัญที่สุดซึ่งมุสลิมทุกเพศทุกวัยจะต้องไปรวมกันละมาดที่มัสยิดกลายบานครับโดยหลังพิธีละมาดได้รวมรับฟังคุตบะนะครับหรือว่าการฝังธรรมจากโต๊ะอิหมัมจากนั้นก็มีการรวมแสดงความยินดีและก็ขออภัยต่อกันในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิดทั้งโดยตั้งใจและก็ไม่ได้ตั้งใจก็ตามนะครับและก็มีการบริจาคท่านให้กับเด็กๆให้กับคนแก่คนชราครับหรือว่าผู้ยากไร้พร้อมต่างการออกไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงเช้าแล้วนะครับพี่น้องชาวมุสลิมก็จะแยกย้ายกันรอบบ้านไปจัดงานเลี้ยงกันในเครือญาตินะครับกินข้าวพร้อมกันของข้าวเพื่อจะต้อนรับวันตรุษอีดินอัตฮาและที่สำคัญเลยในวันนี้จะมีการเฉือดสัตว์พลีท่านนะครับหรือว่ากุรบานซึ่งชาวไทยมุสลิมเนี่ยถือว่าจะทำให้เขาในได้เข้าใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสัตว์ที่นำมาใช้ฆ่าเพื่อทำพลีท่านในพิธีเนี่ยมีทั้งวัวทั้งควายทั้งแพะหรือว่าแกะนะครับโดยชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็จะนิยมเฉียดหัวกันเพราะว่าวัวหนึ่งตัวเนี่ยมันสามารถจะแบ่งได้ไล่ๆส่วนและก็ทำท่านได้ทั้งครอบครัวส่วนเนื้อสัตว์ที่ถูกฆ่าแล้วเนี่ยก็จะไม่นำไปขายนะครับนำไปขายไม่ได้นอกจากนำไปทำเป็นอาหารและก็เลี้ยงกันเท่านั้นครับคณะที่พี่น้องมุสลิมที่จังหวัดยะลานะครับก็มีการส้วมจุดมลายุอัตลักษณ์พื้นถิ่นเที่ยวส้วนควันเมืองเพื่อฉลองลารีร่ายย่อนะครับทำให้ที่ส้วนสาธารณะควันเมืองยะลาก็คึกคักโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนุ่มสาวนะครับส้วนเด็กก็จะส้วมใส่ชุดร่ายย่อโทนสีดำออกมาเที่ยวกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานนะครับพร้อมทั้งไปซื้อหน้าทรายกรอกหลกจินนะปิ้งย่างไก่ปิ้งไก่ทอดแล้วก็ยำต่างๆตั้งเฮวาเนื้อนี่ซึ่งก็มีโปรคาเมคานะมาวางค่ายตอนนี้อย่างเดียวเลยไล่ล่าให้เลือกนะครับไปนั่งล้อมวงรับประทานอาหารกันที่ใต้ต้นไม้ย่างร่มรื่นนะครับซึ่งนอกจากที่ช่วงคนเมืองยะลาแล้วนะครับจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่โดยรอบร้านอาหารขนมน้ำดื่มแล้วก็ยังมีร้านระบายที่ปูนปั้นนะครับก็มีเครื่องแล่นไฮเด็กๆได้สุขสนานนะครับรวมถึงมีจักรยานปั้นน้ำด้วยนะครับซึ่งก็เป็นวันเฉลิมฉลองฮารีรายออีดินฮัตฮาสุดคนกระยุพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับทำกิจกรรมรวมกันอย่างมีความสุขตั้งแต่ในช่วงเช้าซึ่งก็จะมีพิธีละมาดฟังบรรยายธรรมแสดงความยินดีและขออภัยต่อกันนะครับแล้วก็บริจาคให้ท่านกับเด็กๆคนชราผู้ยากไร้พร้อมทั้งออกไปเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันนะครับซึ่งวันอีดินอัฎฮานะครับก็เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองการเฉลิมสัตว์เผื่อพลีท่านซึ่งคำว่าอีดในเขาบอกว่าแปลว่ารื่นเริงหรือว่าเฉลิมฉลองนะครับพี่ปามครับคำว่าอัฎฮาแปลว่าการเฉลิมสัตว์พลีท่านและก็ยังเป็นการเฉลิมฉลองในพิธีประกอบพิธีฮัจญ์ด้วยนะครับและว่าก็จะเห็นบรรยากาศของการออกไปท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่ต่างๆโดยการที่ไปร่วมกันเที่ยวสู่ความเมืองยะลาเป็นบรรยากาศอย่างนี้ก็คึกคักมากๆเลยนะครับใช่แล้วนะมีน้องๆวัยรุ่นแต่งตัวสวยงามกันเลยนะครับออกไปเที่ยวออกไปเครือญาติกับเพื่อนๆไปนี่กันตื้อเป็นช่วงเวลาจะมีความสุขมากๆครับส่วนนึงก็จะได้มีการส่วนรวมในการอนุรักษ์ชุดอัตลักษณ์พื้นถิ่นของพี่น้องชายแดนใต้กันไว้ด้วยนะครับ